มีราชวงศ์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นอภิรักษ์กิจการสำคัญเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทานเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับมาตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แทนแท้ชาติสืบไปให้ไว้ณวันที่21เมษายนพุทธศักราช2562